แต่จริงก็เกิดมาก็ให้เจอภาษาอังกฤษก่อนเลยแล้วครูนะครับป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 อะไรก็ว่าไปเราก็จะเติมครูทุกปีไปให้ครูประจำชั้นเขาเป็นชาวต่างประเทศนะครับโรงเรียนที่4นะครับส่งเสริมด้านประกอบอาชีพผมมีความเชื่อนะครับว่าคนเราต้องเรียนได้เก่งนะครับถ้าไม่ค่อยมีกำลังต้องเพิ่มความขยันและหาโอกาสนะอันนี้โรงเรียนนี้เราก็จะแบ่งเป็นว่าท่านจะจบแล้วท่านได้สายสามัญบวกกับสายอาชีพก็คือ1ซ่อมรถ2ซ่อมคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะอยู่โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้เด็กม.4 ม.5 ม.6 เรียนได้2อย่างไม่ซ่อมเครื่องยนต์ก็ซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็ให้ใช้งานให้ทำงานนี้โรงเรียนที่5นะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องเรียนนะครับว่าถ้าเกิดโรงเรียนเราพ่อแม่นะครับต้องหาเช้ากินค่ำไม่มีกระตังนะฮะไม่รู้จะทำยังไงมาโรงเรียนนี้มาจ่ายให้หมดแต่อาหารทั้งวันนะครับเดี๋ยวปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรบ้าบอก็ว่ากันไปแล้วก็ทำกินที่โรงเรียนนะฮะตัวโรงเรียนสุดท้ายส่งเสริมด้านกีฬานะครับก็คือไม่ต้องคิดอะไรครับเข้ามาที่นี่กินฟรีอยู่ฟรีขอให้เล่นกีฬาเก่งจบนะฮะแต่ว่าโรงเรียนกีฬาถอยไปนิดนึงฮะนะฮะโรงเรียนกีฬานะครับเดี๋ยวจะมีอะไรนะ18 บวก 4เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวผมค่อยว่าต่อโรงเรียนกีฬานะฮะผ่านได้เลยครับอันนี้ก็สร้างภาพผ่านก็สร้างภาพไม่ต้องนะฮะแต่คนที่สร้างภาพอยู่ในการเมืองนะฮะอันนี้ได้เหรียญเอเชียนเกมทองแดงอายุ18ที่ผมบอกว่าโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนกีฬาจบปริญญาตรีถามว่าเพราะอะไรบันไดครับบันไดผมถามว่าสมมตินะผมเนี่ยไปได้เหรียญอะไรถ้าโอลิมปิกมาถ้าเหรียญถ้าผมจบม.6เนี่ยบอกขออยากเป็นทหารในหลวงผมได้ในถิ่นนะแล้วถ้าผมจบปริญญาตรีเนี่ยผมได้ในร้อยแต่ถ้าผมอายุ18นะครับผมจบม.6แล้ว4ปีเนี่ยผมต้องไปเรียนที่อื่นแต่ผมอยากจะชกมวยโรงเรียนไหนเปิดโอกาสให้ผมชกมวยเต็มเวลาทุกวันเป้าผมคืออะไรชกมวยให้เก่งเป้าผมคืออะไรชกน้ำหนักให้เก่งเป้าผมคืออะไรวิ่งให้เร็วเป้าผมคืออะไรเตะบอลให้เก่งไม่ใช่เป้าผมมาต้องเรียนสิ่งที่ผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้ผมชกมวยผมไม่ต้องโน่สต๊อปไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยฟาดกันอย่างเดียวถ้ายกน้ำหนักนะฮะโอ้วันที่เรียกเอ็กซ์กิโลไม่ต้องเดี๋ยวโค้ชบอกให้ฉันยกไหวแล้วกันพอของฉันไม่พอแค่ตรงนี้นะคือขอให้อย่างเดียวคือฉันนะครับยกให้ได้ชกให้เก่งนะฮะวิ่งให้เร็วนะครับไม่ต้องมีอย่างอื่นกดนะฮะก็ถามต่อว่าพอจบปริญญาตรีเรื่องด้านกีฬาไปนะฮะสมมติว่าไม่ได้เหรียญอะไรเลยนะครับไปเป็นอะไรได้อย่างน้อยนะครับผมเชื่อว่าเป็นครูพละโรงเรียนไหนก็ได้นะฮะเพราะว่าครูพละใช้อะไรฮะใช้พละนะฮะก็คือ18บวก4นะฮะก็คืออายุ18อยู่ที่เราไม่ต้องบวก4ถามว่าทำไม18บวก4 18เนี่ยจบที่ Youth Olympic แต่ถ้าอยากขึ้นโอลิมปิกต้องมีเวลาอีกแค่4ปีถ้าผมชกมวยอายุ18ผมมีเวลาถึงอายุ22นะถ้ายังอยู่ในเมืองกีฬาผมอาจจะถึงโอลิมปิกผมฝันได้อยู่นะฮะแต่ไปถึงไม่ถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เรารู้แล้วถ้าไม่เปิดโอกาสให้เด็กถึงอายุ20กว่าเราไม่มีทางแล้วถ้าเด็กจบนะฮะผ่านไปเลยฮะมัธยมเงินเดือนเท่าไหร่ปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่ผมว่าชัดดังนั้นตอนนี้โรงเรียนกีฬาของเรานะครับร่วมกับมหาลัยสารคามก็คือเปิดปริญญาตรีที่โรงเรียนเลยแล้วก็เรื่องใหญ่ก็คือเล่นกีฬาไม่ต้องทำอย่างอื่นนะครับเพราะเราดูแลทุกอย่างนะกินอยู่เสร็จนะครับยกเว้นจีบสาวให้ไม่ทำให้นะฮะการคำนวณของเมืองนะครับเรื่องขายการจราจรนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากฮะมีที่ไหนทำถนนได้ก็ทำนะครับซึ่งเราโชคดีหน่อยครับว่าขอขอบคุณการรถไฟของประเทศไทยนะครับเดิมถนนเส้นไหนหวาเอาไหนก่อนดิมันหลายเส้นเหลือเกินรู้สึกทำเยอะโม้ไปหน่อยนะฮะเอาเส้นนี้ก็ได้นะฮะเส้นนี้นะครับคือถนนเส้นเดิมเนี่ยเป็นเส้นนี้นะครับเข้า2เลนนะครับออกถ้าเห็นภาพนี้เหมือนออก2เลนนะครับออกเลนครึ่งนะครับปรากฏว่าทางกองทัพได้สองนะให้พื้นที่เรานะฮะในการสร้างถนนก็คือถนนลู่เมืองชัยแห่งนี้นะครับคือกลายเป็นถนนประมาณ15เมตรได้เลยนะฮะก็ทะลุเมืองได้โดยเทศบาลลงทุนเฉพาะค่าทำถนนนะครับไม่มีการเบี่ยงคืนก็คือกองทัพให้สองให้นะครับนะฮะเส้นนี้คือเส้นที่หนึ่งที่เราเริ่มดำเนินการทำนะฮะเดิมภาพนี้ครับนะฮะอันนี้คือกำลังจะเสร็จนะครับนี่ปาเฟนมาเปิดนะครับตัวจริงผมนะเนี่ย
นะครับก็ผ่านนะครับเส้นที่2ก็คือที่ขอบคุณการรถไฟนะก็คือถนนผ่านข้างเมืองของเรานะเราขอที่การรถไฟได้นะก็เลาะจนสุดเขตเทศบาลเลยนะครับก็เป็นถนนเรียบต่อไปเดี๋ยวจะย้อนไปนะถ้ามีโอกาสมาคุยให้ทุกท่านฟังนะฮะอาจจะบอกว่าย้อนต่อได้นะครับก็ถนนเรียบทางรถไฟนะก็ดำเนินการเสร็จนะฮะแล้วก็จะมีปีหน้าเอาไม่ใช่ปีหน้าปีนี้ครับนะครับก็จะมีถนนอันนี้ก็คือถนนที่แยกกระโดดนะครับเป็นการขยายถนนซึ่งขอขอบคุณนะครับมีหน่วยงานไหนบ้างวะเดี๋ยวมันไม่ถูกนะฮะอันนี้ก็คือเดิมนะฮะไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้นะฮะอันนี้แขวงการทางให้อันนี้ชลประทานให้นะครับแล้วก็ใครอีกว่าก็ให้กันไปให้กันมานะครับนะฮะสรุปว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ก็เลยขยายปากทางได้นะครับซึ่งเดิมเป็นถนนขนาดเล็กนะฮะอันนี้ที่เมื่อกี้ถนนเส้นเมื่อกี้นะฮะก็มีเทศบาลไฟฟ้าภูมิภาคตำรวจภูธรมาช่วยปิดกั้นการจราจรแขวงการทางมาช่วยเรื่องพื้นที่ซึ่งเราเป็นโรงงานขยะซึ่งจัดการโดยการนำขยะไปแปรรูปนะครับผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็จ่ายคืนให้กับเมืองซึ่งประมาณมิถุนาพฤษภามิถุนานี้คงจะเปิดใช้นะก็ขอขอบคุณเช่นกันครับก็คือพื้นที่เราไม่ต้องซื้อเลยเหมือนกันกองทัพให้2ก็ให้พื้นที่เทศบาลนะครับเราไม่ต้องใช้อะไรเลยนะนอกจากใช้ใส่ตาขอร้องนะฮะเขาก็เลยให้นะครับนะฮะอันนี้กำลังดำเนินการนะฮะเดี๋ยวคงจะเสร็จในเร็ววันนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็สร้างภาพไปนะฮะแล้วก็น้ำเสียเราก็เสร็จแล้วนะครับระบบบำบัดน้ำเสียเราเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทางอากาศนะฮะมลพิษทางอากาศนะครับเนื่องจากว่าคอนเฟิร์มครับเทศบาลนครยังไม่เกิดแต่ว่าเนื่องจากเป็นเมืองหลักนะครับ1 ใน 2ของประเทศก็คือเชียงใหม่และโคราชเชียงใหม่มีปัญหานิดหน่อยนะครับก็มีทีมแพทย์ไปช่วยก็เลยทางโคราชก็เลยขอว่าอย่าให้เกิดเลยก็ทางGTZทางเยอรมันก็มาช่วยเทศบาลโคราชเหมือนกันในการที่จะมดวัดมลภาวะทางอากาศและหาวิธีที่จะลดและให้คงสภาพนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ครับขออนุญาตถ้าเกินเวลาไปนิดนึงครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับนายกเทศมนตรีเมืองโคราชครับประธานผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นหนึ่งของแท้เจ้าของประโยคเด็ดว่าผลประโยชน์ของชุมชนต้องมาก่อนหน้าตาของนักการเมืองใช่ไหมครับขอบเสียงปรบมืออีกครั้งครับนายกประวุฒิได้ชี้เราเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราป้องกันก่อนที่จะเราแก้ปัญหาเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะนะครับทุกอย่างเนี่ยมันทำได้ถ้าวันนี้มีการย้ายนายกได้เนี่ยจะย้ายไหมถ้าเราต้องมีการท้องถิ่นมาเสนอมีการย้ายนายกจะอยากย้ายไหมพี่นพพิธามรอนายกคนใหม่นี่พี่นครศรีน้ำพลังทุ่งอยากจะไปนะไม่ตอบครับผมนี่คือภาพที่ชัดเจนแล้วแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาที่วางเห็นชัดขึ้นนะครับว่าที่โคราชไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้เป็นนายอำเภอมีไม่กี่คนครับผมโอเคก็ชี้เห็นว่าจริงๆของมันแล้วในภาพของการพัฒนาเพื่อท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากความเป็นจริงของสังคมของสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นด้วยนะครับนี่ก็คือบทสรุปในช่วงแรกของนายกประวุฒินะครับต่อไปก็เป็นอีกนายกหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กำลังทุกฝ่ายกำลังจับตามองว่าพื้นที่บางระกำนะแค่ชื่อพื้นที่มันก็ไม่น่าไปเยี่ยมเลยนะครับบางระกำนะครับแต่มาดูว่านายกณัฐวัฒน์สร้างอะไรไว้ที่นั่นนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่ว่าการพัฒนาตำบลสุขภาพตำบลบางระกำเกี่ยวกับระบบสร้างสุขเชิญนายกครับต้องขอยืนนะเวลานั่งพูดไม่มันไม่ต้องขอให้เลยให้เลยนะครับต้องขออนุญาตนะครับก่อนอื่นผมต้องพาไปรู้จักบารกรรมก่อนหลายท่านมาถึงบารกรรมชอบคิดถึงพิษณุโลกนะชื่อมันก็ไม่พอนะบารกรรมนะอำเภออะไรนะครับบางเลนนะหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรนะครับบางขโมยครับอันนี้คือความภาคภูมิใจเรามีหมู่บ้านบางขโมยตำบลบารกรรมบางเลนเป็นหมู่บ้านชนะเลิศที่จัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นของระดับจังหวัดฉะนั้นชื่อไม่สำคัญนะงั้นเราตามไปดูครับว่าบารกรรมเรามีพัฒนาโครงการมาใช้ชื่อว่า7ระบบสร้างสุขบารกรรมเมื่อกี้ท่านดูเมืองใหญ่ๆไปแล้วนะมาดูตำบลเล็กๆของผมประชากร 4,000 กว่าคนพื้นที่30กว่าตารางกิโลเมตรพื้นที่ไม่เยอะแต่เราก็ต้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกันของเราก็เลยใช้คอนเซ็ปต์ว่าเรามีวิสัยทัศน์เนี้ยวัฒนธรรมชุมชนดำรงอยู่
อนุรักษ์พื้นฟูสิ่งแวดล้อมเก็บออมเพื่อแก้จนชุมชนอยู่เป็นสุขอย่างพอเพียงนะครับเนื่องจากพื้นที่เราเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจริงๆตำบลมะละกำผมเนี่ยนะห่างจากกรุงเทพแค่20 กิโลติดกับท่านคงรู้จักนะคลองโยงตอนนี้กำลังดังมากในชนบทชุมชนของเราติดกันเลยพื้นที่ติดกันแต่เนื่องจากมะละกำจะเป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่กับลุ่มแม่น้ำท่าจีนของเราน้ำท่วมตลอดนะท่านนายกเหมือนกันท่วมประจำจนทุกวันนี้เรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติของมะละกำเพราะว่าผมเกิดมาในชีวิตก็เรื่องน้ำท่วมตลอดแต่บังเอิญมันมีสัก5-6 ปีหลังที่มันแล้งจัดแล้วไม่ได้ท่วมชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตเราก็เลยมาใช้ว่าวันนี้เราจะพัฒนาตำบลมะละกำเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ในสิ่งที่เรามีและเรามีข้อจำกัดของเราเริ่มแรกนะครับแรกเลยครับเป็นต่อไปเลยนะครับก็คือระบบการจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมก็คืออบต.มะละกำพยายามจะทำยังไงคิดยังไงก็ได้ครับวันนี้จะพัฒนาเรื่องอะไรต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดวันนี้เรามีสภาองค์กรชนร่วมกับสภาอบต.ในการทำแผนพัฒนาแต่ละปีถามว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากเราเนี่ยมีงบประมาณน้อยมากอบต.มะละกำเนี่ยมีปีนึง15-16 ล้านแต่มี15 หมู่บ้านถ้าเราไปคิดทำเองคนเดียวไม่ถูกใจคนทั้ง15 หมู่บ้านก็เลยคิดว่าวันนี้ทุกหมู่บ้านมานั่งคิดกันคิดเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ว่าให้ครัวเรือนละ 1,000 บาทในหมู่บ้านนั้นเช่นหมู่นี้มี100ครัวเรือนท่านก็มีงบประมาณเป็น 100,000 บาทท่านคิดทำอะไรก็ได้นายกไม่คิดให้อ่ะท่านคิดเลยชาวบ้านคิดมาสุดท้ายมันก็ดีว่าทั้ง15หมู่บ้านผมก็มีโครงการกิจกรรมทุกหมู่บ้านฉะนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมเราเน้นมากเป้าหมายจริงๆก็คืออยากให้ทุกคนได้มาคิดเริ่มคิดเองเริ่มทำเองเป็นปฏิบัติการเองแล้วก็รับผลประโยชน์เองนะครับผู้บริหารหน้าที่ทำกระบวนการเหล่านั้นให้สำเร็จนั้นกระบวนการนี้ก็เลยเกิดขึ้นที่บริการต่อไปนะครับระบบจิตอาสาถามว่าทำไมต้องจิตอาสาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือมาที่ตำบลนี้ผมก็จบที่นี่เรียนวัดผมเห็นคนในชุมชนมีความเป็นจิตอาสามากแต่ตอนหลังๆเนี่ยความจิตอาสาเริ่มหายไปเพราะว่ามีอะไรก็โต๊ะจีนจ้างกันมากินเลี้ยงมาจ้างมาทำงานทุกอย่างจ้างหมดผมก็เลยมาชวนกันว่าเรามาทำเรื่องระบบจิตอาสาคือโครงการค้นหาคนจิตอาสาดีเด่นแต่ละปีผมพยายามยกย่องเชิดชูใช้คำว่าคนดีศรีวรรณกรรมจะมีการมอบรางวัลให้แต่ละปีพอปีนี้มอบรางวัลให้คนนี้ได้คนนี้เขาก็จะเป็นคนมีจิตอาสาไปทุ่มเททำงานทุกเรื่องนะครับเราก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี 47 มาปรากฏว่าก็ได้คนจิตอาสาเยอะแยะมากมายเลยเพราะ